มาก็ไหนๆก็พูดถึงวอลเนาะก็จะพูดถึงเรื่องนึงเนาะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือ10เทพโอเคก็เราจะมาดู10เทพที่ในเกมเรียกว่า Eternal แล้วก็ Revenant Weapon ที่ไว้ใช้ทํา10เทพเนาะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า10เทพก็ตามชื่อเลยมี10คนแล้วก็จะมีทุกธาตุธาตุละตัว2ตัวเนาะเริ่มด้วยตัวแรกเอนรี่หรือว่าที่คนในเกมเรียกกันว่าอูโน่เนาะเพราะว่าอูโน่แปลว่า1ในภาษาสเปนมั้งน่าจะสเปนนะอูโน่เนี่ยโอเคอูโน่เป็นตัว10เทพธาตุน้ำนะเป็นเผ่าฮาวินแล้วก็สไตล์ดีเฟนซ์แต่ว่าไอ้สไตล์ดีเฟนซ์มันเนี่ยไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าความสามารถของอูโน่คือที่โดดเด่นเลยนะคือคัด 100% ทำให้ดาเมจที่เราโดนเนี่ยเป็น0แน่นอน 100% เนาะเป็น0 100% เป็น0น่ะเพราะว่ามันตัดดาเมจออก 100% ถ้าคัด70ก็จะตัดดาเมจออก 70% โอเคแล้วก็มีสกิลที่แรงมากๆสกิลแรกยิงใส่มอนที่โอเวอร์ไดฟ์แรง1ล้าน1ตอนยังไม่5ดาวแล้วพอ5ดาวแรง1ล้าน5แคปนะซึ่งแรงบ้าบอมากแล้วก็มีสกิล Dodge and Counter and Dodge Substitute คือสกิลที่ดูดตีนอะดูดการโจมตีเดี่ยวมาใส่ตัวนี้นะแล้วก็มี Counter and Dodge ก็คือหลบเมื่อโดนโจมตีแล้วก็ Counter กลับไปด้วย Counter on Dodge ก็จะทำให้ Uno เป็นตัวที่มีดาเมจสูงมากๆตัวหนึ่งนะสำหรับใครที่เล่นน้ำอยากได้ตัวที่ทำให้ทีมเอาชีวิตรอดได้แล้วก็มีดาเมจพอสมควรก็อูโน่เป็นทางเลือกที่ดีนะถึงแม้ตัวมันจะดูเป็นตัวดีเฟนซ์ก็เถอะแต่ว่าเชื่อเถอะคนในกิลด์ทำมาเยอะแล้วแล้วก็บอกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวดีเฟนซ์แม่งเป็นตัวแท็กเกอร์ดีๆนี่แหละอูโน่เนี่ยโอเคปิ้งผ่านไปกับอูโน่เนาะอ่ะเมื่อกี้ลืมเนาะก็เราลืมบอกท่าไม้ตายของอูโน่ไปท่าไม้ตายของอูโน่คือจะมีผลทำให้การโจมตีทุกอย่างที่เข้ามาโดนเบาขึ้น 50% มันไม่ได้คัดเลยนะมันเป็นเกราะที่เพิ่มต้านธาตุนั้นน่ะอาจจะไม่ถึง 50% ซะทีเดียวก็คือเพิ่มการต้านทานธาตุนั้นธาตุละ 50% ทุกธาตุแล้วก็เมื่อโดนโจมตีจบเถอะเมื่อโดนโจมตีถ้ารอดตายจะได้เลือดคืนทุกคนในปาร์ตี้เลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่การโจมตีที่แรงมากๆซึ่งน้ำส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเป็นวรุณเลือดมันเยอะมากก็คือแม่งเป็นแบบเปิดเหมือนเปิดอมตะ3เทิร์นอะโอเคนะมาตัวที่2คืออีทวีเย็น2ชื่อที่ชื่อ official ของภาษาญี่ปุ่นหรือที่มันคุยกันในเกมคือ2นะเป็นภาษาไทยเป็น2ที่มาจากภาษาไทยจุดเด่นของ2มีอยู่อย่างเดียวเลยคือช็อตคือสกิลพาราไลซ์ช็อตมันคือพาราไลซ์ได้60วิทำให้บอสทำอะไรไม่ได้เลย60วิระหว่างนั้นเราก็ตีรีเฟรชไปเรื่อยๆสร้างความเสียหายให้ได้มากนี่คือจุดเด่นของ2นะส่วนสกิลของ2ก็จะมีเป็นสกิลหลบสกิลแปะดีบัฟเกือบทุกอย่างในเกมไปในทีเดียวเป็นตัวดีบัฟที่ดีมากๆแล้วก็สกิล3ที่ทำดาเมจใส่ตามจำนวนดีบัฟก็จะเหมือนของสกิลของไซด์ไวเดอร์บูไอรันใช่ไหมบูไอแหละเออถูกแล้วก็จะแปะเอฟเฟกต์พาราไลซ์ด้วยถ้าใช้ภายใน2เทิร์นหลังจาก2โอกินะก็จะแปะให้บอสมีโอกาสติด 55% 60วิส่วนท่าไม้ตายเออผมลืมพูดท่าไม้ตาย5ดาวของอูโน่ไปเลยโอเคส่วนท่าไม้ตายของ2ก็จะเป็นยืดระยะเวลาดีบัฟอันนี้คือของเลเวล100เนาะยืดระยะเวลาดีบัฟให้อีก90วิก็คือสมมติว่าดีบัฟมันจะหมดยิงเข้าไปปุ๊บมันจะได้อีก90วิเนาะแล้วก็ทำดาเมจอีกนิดๆหน่อยๆปุ๊บ2การโจมตีของ2เป็นการโจมตีหมู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเพราะงั้นก็เวลาไปตี
ตีแองตีอะไรอย่างเงี้ยสองมันจะยิงโดนทุกตัวโอเคแล้วก็เรามาดูกันที่ตัวที่3 Trio Trio หรือชื่อที่ทุกๆคนเรียกกันว่าซาราซ่าหรืออีเคกหรืออีโคนันเพราะว่ามันเป็นคนภาคคนเดียวโคนันเนาะโอเคก็สำหรับตัวนี้มันเป็นทั้งถนัดดาบแล้วก็ถนัดขวานในตัวเดียวกันอ้าวลืมพูดไปเลยสิบเทพทุกคนจะถนัดอาวุธคนละหนึ่งชนิดเนาะเป็นอาวุธประจำตัวมันอีเนี่ยมันเป็นขวานแต่มันพ่วงถนัดดาบมาด้วยเพราะว่ามันสลับโหมดตัวเองได้เมื่อมันโอกิมันโอกิครั้งเมื่อเริ่มเกมมามันจะอยู่ในโหมดขวานเมื่อมันโอกิครั้งแรกปุ๊บจะสลับเป็นดาบอีกครั้งนึงปุ๊บสลับเป็นขวานแต่ว่าระหว่างที่ถือดาบอยู่แล้วสลับไปเป็นขวานเนี่ยมันได้ไอ้นี่มันได้เลยนะมันได้โบนัสดาเมจอีก999,999ก็คือ 1M นั่นเองเนาะก็สำหรับ5ดาวก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์กันไปแล้วก็สกิล1ของซาราซ่าก็คือทำดาเมจแล้วก็เมื่ออยู่ในร่างขวานจะฮิลให้กับตัวเอง 1,500 แต่ถ้าอยู่ในเลือดแดงจะฮิล 3,000 แล้วก็ได้สถานะเลดเนาะเพิ่ม DATAเมื่ออยู่ในร่างดาบจะได้อีกสถานะหนึ่งคือเพิ่มดาเมจเพิ่มชาร์จแอทแทคก็คือเพิ่มดาเมจโอกิกับเชนเบิร์ดเมื่อไอเลดเนี่ยยังอยู่เพราะฉะนั้นก็สกิล1มันเนี่ยก็กดตอนล่างแรกกดตอนล่างขวานแล้วก็พยายามโอกิให้ได้เร็วที่สุดเพื่อสลับเป็นดาบแล้วพอคูลดาวน์มันเสร็จก็กดอีกทีก็จะได้บัฟเพิ่มมาเพราะอีบัฟเนี้ยมันอยู่ได้ไม่นานเนาะอยู่5เทิร์นอยู่พอดีกับคูลดาวน์เลยถ้าเรากดไม่ทันถ้าเราลืมกดไปเทิร์นนึงเนี่ยมันจะหลุดไปเลยเนาะแล้วก็สกิล2เป็น Counter on Dot ก็คือเมื่อโดนโจมตีก็จะหลบได้แล้วก็ตีสวนกลับไปแล้วก็ร่างดาบเป็นไฮซุยเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเลือดต่ำลงเนาะสกิล3เป็นสกิลยอดนิยมเป็นโคเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไอตัวเนี้ยมันเป็นแบบว่าตัวสารพัดประโยชน์เลยเนาะสำหรับการแบบปริงการหาของเพราะว่ามันมีดาเมจขาวดาเมจขาวคือไม่คิดกับอะไรเลยไม่คิดกับเกาะป้องกันไม่คิดกับทุกสิ่งอันมันเป็นดาเมจเพียวๆเลขที่ขึ้นมาคือเลขของจริงออกเท่ากันทุกตัวไม่ว่าบอสจะเลื่อนบอสจะป้องกันกี่หมื่นล้านแต่ว่ามันจะมีตัวที่กันดาเมจขาวด้วยก็ทำดาเมจขาวได้ 800,000 กว่าบวกแคปไว้ 900,000 1ล้าน2อะไรประมาณนี้ก็ใช้ฟาร์มอะไรได้ง่ายมากฟาร์มสลามได้ฟาร์มบอสเกาะได้ฟาร์มแมกนาเวลาไปปริงชาวบ้านเขาก็กดกาวซีโร่ทีเดียวแล้วก็ออกได้เนาะแล้วก็ทำเสียเลือดทั้งหมดแต่ซาราซ่าจะเสียเลือดทั้งหมดในตัวเหลือ1คอมโบก็คือเนี่ยกดกาวซีโร่ไปเลือดซาราซ่าเหลือ1แล้วก็กดสกิล1ดึงเลือดกลับมาคืนเป็น 3,000 แล้วก็จะได้เป็นเลือด 3,000 โล 3,000 แล้วก็ตีไฮซุยได้ด้วยเพราะมันเป็นตัวที่เหมาะกับภูไฮซุยของดินเหมือนกันนะอ้าวอันมาที่อันติของซาราซ่าก็คือจะได้โอกิเลยทันที3เทิร์นแล้วก็โอกิแรงมากๆในครั้งแรกเนาะก็คือเทิร์นแรกพอกดปุ๊บเกมก็จะเต็มตึ้งโอกิไปเสร็จเทิร์นหน้ากลับมาเกมก็จะเต็มใหม่ปึ้งแล้วก็อีกเทิร์นนึงก็จะเกตเต็มใหม่อีกทีนึงโอเคนะจ๋าไม่มีอะไรแล้วซาราซ่าเล่นกับการสลับไอ้สลับฟอร์เมชั่นมันเนาะสลับร่างกันโอเคไบรท์มาต่อที่ตัวที่4 Flower หรือ Quarter นั่นเองอีนี่ไม่ใช่ผู้หญิงครับอีนี่เป็นผู้ชายผมโดนหลอกมาตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นใหม่ๆนึกว่ามันเป็นผู้หญิงอีห่าแม่งเป็นผู้ชายอีบ้าควอเตอร์เป็น10เทพธาตุน้ำอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนคิดว่ามันจะเป็นตัวดาเมจเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเทียบกับไออูโน่ตัวแรกเนี่ยควอเตอร์มีดาเมจที่น้อยกว่าอูโน่แต่ค่อนข้างไปเป็นทางตัวดีบัฟซัพพอร์ตให้กับปาร์ตี้มากกว่านะก็
ก็มีโอกิที่ทำให้แปะดีเลย์ก็คือลดเม็ดศัตรูเหมือนสกิลแรกของไอ้ดาร์คเฟนเซอร์เนาะแล้วก็สกิลแรกของมันก็จะอ๋อแล้วนี่ที่5ดาวก็คือบวก DATA อีก 35% เหมือนมีดวอลแม่งดีตรงนี้แหละดีตรง5ดาวนี่แหละแล้วก็สกิลแรกเป็นจะเมเดียนคอสเป็นสกิลที่จะแปะดีบัฟแบบใส่ศัตรูแบบแรนดอมเนาะหนึ่งอันสกิล2ก็จะเป็นแปะกาวิตี้ก็คือเพิ่มเม็ดให้กับศัตรูสกิล3คือยืดระยะเวลาบัฟให้กับทั้งปาร์ตี้ยกเว้นสกิลที่มันมี1มีผล1เทิร์นอยู่แล้วนะโอเคนะก็คือสมมุติว่าเราแปะบั๊บบั๊บเป็นหมดทั้งปาร์ตี้แล้วเราก็กดอันนี้ยืดเข้าไปได้อีกไม่รู้ยืดได้อีกกี่เทิร์นวะไม่เคยใช้เหมือนกันแล้วก็ถ้าไม้ตายก็คือจะทำให้ไอเนี่ยฟอร์เตอร์เนี่ยมันกดยิงสกิลต่างๆเนี่ยได้รัวๆ4ครั้งก็แล้วพอเตอร์ไม่มีอะไรอ่ะพอเตอร์เป็นตัวดีบัฟอ่ะมันไม่ใช่ตัวโจมตีที่ดีอ่ะถ้าจะโจมตีก็ไปทำคอร์ดไอ้ทำอูโน่น่าจะดีกว่านะโอเคแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะมันก็ดีนะโอเคฟิปฟุนฟุเป็นภาษาอะไรไม่รู้พอเตอร์เนี่ยน่าจะภาษาอังกฤษซาราซาก็น่าจะภาษาญี่ปุ่นแต่ทำไมชื่อซาราซาไม่รู้โอเคฟิปฟุนฟูก็เป็นโคตรสุดยอดตัวซัพพอร์ตเป็น1ใน2 10เทพแสงก็โอกิรีมูฟ1บัฟให้ที่ศัตรูใช้อ่ะดิสเปลเหรอรีมูฟ1บัฟใช่เป็นดิสเปลโอกิเป็นดิสเปลบิ๊กแบงโยจีดากอนโอ้โอ้โอเคสกิลแรกเป็นฮิลรีเฟนสกิลที่2เป็นเคเรตี้ที่ลบทุกดีบัฟเลยก็คือกดใช้ทีเดียวล้างทุกดีบัฟที่ติดอยู่กับตัวเลยสกิลที่3เป็นออโต้รีไวฟ์ก็คือจะแปะเกิดเหมือนซัมมอนคางูยะไปให้กับเพื่อนในปาร์ตี้ตัวหนึ่งเนาะคูลดาวน์20เทิร์นเป็นตัวซัพพอร์ตอะแล้วถ้าไม่ตายเป็นชุบทุกคนในปาร์ตี้แล้วก็ได้รับผลของการ์ดผลของการจะทำอะไรได้วะไม่รู้แน่ช่างแม่งเหอะก็เป็นตัวซัพพอร์ตอ่ะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะทำมาเข้าภูเหมือนกันนะโอเคตัวที่6 6นี่น่าจะภาษาอังกฤษแน่นอนโอ้ยเปิดไม่ติดซะที6ตัวที่6นะครับเป็น10เทพธาตุมืดตัวเดียวสายมาดฟุนฟูเป็นสายไม้เท้านะลืมบ่อยแล้วควอเตอร์เป็นมีดด้วยลืมโอเคซิกจะเป็นสิบเทพสายแบบสายพลิ้วแล้วก็ตีรัวๆเนาะก็โอเคเป็นมิลเลอร์อิมเมจทำให้เราไม่โดนดาเมจเราหลบการโจมตี1ครั้งได้1ตัวได้2ครั้งโอเคสกิลแรกเป็นกดแล้วเพิ่มแอทแทคเพิ่มเกจไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็กดแล้วบูสต์แอทแทคตัวเองไปเรื่อยๆสกิลที่2เป็นกดแล้วจะได้ทริปเปิ้ลแอทแทค 100% แล้วก็ดอทเตอร์เนาะ1ครั้งโอเคสกิลที่3เป็นบูสต์แอทแทคอีกเช่นเคยแต่ว่าถ้าเกิด5ดาวมันจะมีอมตะด้วยแต่โดนตีแล้วจะหลุดนะครับสำหรับไอ้บูสต์แอทแทคอันเนี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกหลุดก็หลุดไปแต่สกิลสุดท้ายเป็นออเทอร์เซลก็คือไม่โดนดาเมจอะไรเลยในเกม6เทิร์นให้ตัวมันก็คือเพื่อที่จะมันจะได้บูสต์ตัวเองได้เรื่อยๆเนาะสำหรับไอ้ท่าไม้ตายของมันท่าไม้ตายตอนเลเวล100ก็ซิกไม่มีอะไรมากซิกดับเบิลแอทแทคตลอดเวลาไม่ตีฮิตเดียวไม่มีอะไรเลยแค่นี้เนาะเก่งอยู่ผมก็ทำมาใช้ก็โอเคซีโอฟอนหรือเชียเต้สายดาบ1ใน10เทพท่าลมที่เทพสัตว์เป็นหัวหน้าของเหล่า10เทพนะครับก็เชียเต้เป็นตัวที่เก่งมากๆเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งของเกมเลยก็โอกิบูสต์แอทแทคให้กับเพื่อน 30% 5ดาวทำให้ตัวเองมีอันชาเลนจ์ก็คือไม่โดนดาเมจ1ครั้งสำหรับท่าแรกก็คือจะเสกบัฟดาบให้กับตัวเองเนาะจะเสียเมื่อ
จะบัฟดาบจะหลุดเมื่อเราโดเราลดเสีย HP เนาะของเชียเต้เสีย HP แล้วก็จะทำให้เชียเต้เนี่ยมีมัลติแอทแทคมีแอทแทคมีอะไรที่สูงขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในสกิล3อีกทีนึงสกิลที่2ทำดาเมจ10ครั้งถ้าลมเป็นสกิลทำดาเมจเฉยๆเนาะ5ดาวก็เพิ่มเกรดอีกสกิลที่3เพื่อนจะได้รับเกรดเพื่อนทั้งปาร์ตี้เนี่ยจะได้รับเกรดโอกิเต็มทันทีเมื่อเชียเต้มี3ดาบแล้วกดใช้อ่ะมันจะดูดไป3ดาบเนาะเป็นสกิลปั่นเกรดให้เพื่อนทั้งปาร์ตี้แม่งโคตรดีส่วนถ้าไม่ตายคือทำให้เพื่อนทั้งปาร์ตี้เนี่ยได้เกรดทันทีแล้วก็โอกิแรงขึ้นอีกมหาศาลใช้3ดาบเช่นเดียวกันไม่เป็นตัวที่ทำให้เพื่อนทั้งปาร์ตี้เกรดเต็มแรงมากๆเป็นตัวธาตุลมใครที่แบบว่าคิดจะเป็นเมนลมอย่าพลาดเชียเต้เป็นอันขาดนะครับเนาะแล้วก็ตัวถัดมาคือออกโตเอ็กเอต้าออกโตเนาะเป็นสิทธเทพธาตุดินสายกาตนะที่เป็นตัวคาบุกิเป็นตัวที่ทำให้เพื่อนแบบว่าเลี้ยงโอกิให้เพื่อนได้ทั้งปาร์ตี้เนาะเอาล่ะก็สำหรับทำให้ตายก็จะเป็นแปะลิตเติ้ลฮิตก็คือทำให้ตายทันทีบอสส่วนใหญ่แม่งกันไม่มีอะไรหรอก นานๆทีแม่งจะไปติดกับตัวบ้าตัวบอสสักทีหนึ่งแล้วก็ทำให้ตัวเองอ่ะมีทริปเปิลแอทแทค 50% ส่วนสกิลแรกก็เพิ่มแอทแทคเพิ่มคีเรทให้กับตัวเองนะครับกินเกรด10สกิลที่2คือกินเกรด 30% ไปแบ่งให้เพื่อนอีก3คนแจกเกรดนั่นเองส่วนสกิลที่3เป็นสกิลดูดเกรดศัตรูแล้วก็ดูเกียร์ศัตรูมาเพิ่มให้กับตัวเอง30นั่นแหละแต่ว่า5ดาวได้โบนัสแอทแทคมาด้วยโบนัสเป็นบัฟเนาะส่วนถ้าไม่ตายก็คือเพิ่มเกียร์ให้ตัวเอง 200% ฮะ 200% เพราะว่าออกโตมันเป็นสายคาตนะมันมีเกียร์ 200% เนาะเป็นซามูไรก็โอกิได้2ครั้งนั่นเองแล้วก็ตัวเองได้อัพลิฟต์ 20%โอเคถ้าฟังดูตอนแรกเนี่ยมันดูเป็นแบบว่าตัวที่ใช้เกรดเยอะเนาะแล้วเกมจะทันไหมทันเพราะว่าอีออกโตเนี่ยมันมีไอชาร์จบาร์สปีด 100% ก็คือเวลามันตีเนี่ยมันจะได้200เฮ้ยได้20ตีครั้งหนึ่งได้20ตีทริปเปิลได้60ได้ผลของทุกอย่างที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งเนาะโคตรจะเก่งเลยแต่ว่ามันก็จะงงๆหน่อยเป็นตัวแจกเกรดให้เพื่อนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ดีนะคนส่วนใหญ่ไปทำซาราซ่ากันเออใช่แหละเพราะว่าซาราซ่ามันมีประโยชน์กับกาวซีโร่แต่ว่าออกโตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ดีที่คนไม่ค่อยได้มามองเนาะแล้วก็ตัวที่ต่อมาก็คือนิโอนี่เป็นซัพพอร์ตของลมเป็นสิบเทพซัพพอร์ตของลมเนาะก็ถ้าไม่ตายแปะไปติดชามโอเคก็สำหรับสิ่งที่โดดเด่นของนิโอก็คือโคมาโทสก็คือหลับของนิโอทำให้ดาเมจที่โดนที่โจมตีใส่ตัวนี้มันสูงขึ้นมากเลยแล้วก็มีโอกาสที่มันจะไม่ตื่นก็คือมันอาจจะหลับยาวไป6เทิร์นเลยก็ได้เนาะสกิลนี้ทำให้ตีแรงขึ้นมากๆส่วนสกิลที่2เป็นสกิลบัฟนะครับที่4ดาวก็จะเป็นบัฟ DA ธรรมดาทั่วๆไปเนาะ DA Attack Def แล้วก็ที่5ดาวจะมีเป็นบัฟ Triple Attack เพิ่มมาอีกด้วยแล้วก็บัฟ Attack เพิ่มเข้าไปอีกแรงมากๆสกิล3เป็นบัฟคริเพิ่มเกาะเมื่อ5ดาวมีจูนนิ่งไปลดเลือดบอสแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอฟเฟคของนิโอมีเกี่ยวกับจูนนิ่งอีกเนาะส่วนถ้าไม่ตายนิโอคือทำให้เพื่อนทั้งปาร์ตี้อ่ะทริปเปิลแอทแทคแล้วก็มีโบนัสแอทแทคของท่าลม4เทิร์นแม่งตีโคตรรัวตีโคตรแรงต้องตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆสำหรับ EMP ก็มีเนี่ยมีแบบว่าได้เอ็กโคเมื่อตีตัวที่ถูกจูนโดนดาเมจจากตัวที่โดนจูนไปลงโอเคเป็นหนึ่งในซัพพอร์ตที่ดีตัวหนึ่งก็คือถ้าเล่นน้ำก็ทำอูโน่ควอเตอร์5ดาวถ้าเล่นลมก็ทำนิโอกับเชียเต้5ดาวเล่นดินก็ทำซาราซ่ากับออกโต5ดาวโอเคแต่เล่น2ก็ทำเอ้ยเล่นแสงก็ทำแค่2 5ดาวมาเรามาจบมาตัวที่ตัวสุดท้ายดีกว่าเนาะก็ตัวสุดท้ายก็คือเตียนเอเซลที่ทุกคนเรียกกันว่าเอเซลเนาะเป็นตัวปลากล่องโอเคก็เ
สำหรับถ้าไม่ตายก็จะเป็นแปะบายกับเพื่อนเนาะส่วนสกิลแรกก็คือจะยิงกล่อง3กล่องให้กับศัตรูแบบติด 100% นะเพราะมันมีพาสซีฟของมันก็คือยิงยังไงก็ติดอะเอาไว้ยิง6 7 8อะดีมากๆเลยส่วนสกิลที่2เป็นไอเบรกแอดกดแล้วก็จะตีตัวที่ติดเบรกแรงขึ้นส่วนที่5ดาวก็มีล็อกเบรกเนาะสกิลที่3เป็นทำดาเมจถ้าทำดาเมจตามจำนวนบาวตี้ตามจำนวนกล่องที่ติดอยู่กับศัตรูแล้วก็เมื่อ5ดาวจะได้รับโบนัสแอทแทคโบนัสอะไรอีกหลายๆหลายๆอย่างเนาะส่วนถ้าไม่ตายก็คือทำให้เพื่อนทั้งปาร์ตี้ได้รับเบรกแอดแล้วก็ผลของสกิล3ผลของสกิล3เนี่ยมันจะมีทริปเปิลแอทแทค 100% แล้วก็เอ็กโคดาเมจอีกก็คือจะทำให้เพื่อนทั้งปาร์ตี้เนี่ยได้เอ็กโคกับทริปเปิลแอทแทคด้วยเป็นสกิลที่เก่งที่สุดของเอเซลแล้วสำหรับ5ดาวนะเป็นตัวที่ดี4ดาวมันอาจจะจืดๆหน่อยมีประโยชน์แค่ปากล่องส่วน5ดาวเนี่ยมันทำให้ทีมไฟเก่งขึ้นพอสมควรเลยเก่งขึ้นเลยแหละเพราะว่ามันทำดาเมจผมกดทีนึงก็ทำดาเมจได้20กว่าล้านแล้วนะก็โอเคอ่ะก็ดีแต่ว่ามันตัวมันคุมเครือคุมหน่อยนะสำหรับเอเซลเนี่ยแล้วก็บวกดอกนี่จุดเด่นอีกอย่างคือบวกดอกเรท 5%ที่5ดาวก็จะบวกเป็น10รวมกันเป็น 10% เนาะบวกไปอีก 5% โอเคมาอธิบาย10ตัวเสร็จแล้วแนะนำตัวไหนบ้างถ้าอยากเก่งตามธาตุก็ตามนั้นเลยเนาะตามที่ฟังกันมาเลยก็คือทำธาตุทำ10เทพธาตุนั้นตัวที่แนะนำก็น้ำก็จะน่าจะแนะนำอูโน่ก่อนควอเตอร์ก็ได้ชอบใครก็ทำมาแต่ผมก็แนะนำอูโน่ก่อนเนาะสำหรับน้ำแสงก็2ดินก็แนะนำซาราซ่าแหละเพราะว่ามันเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มืดมีตัวเดียวซิกจะทำก็ได้จะไม่ทำก็ได้ถ้าใครมีตัวมืดดีๆหน่อยก็ไม่ต้องทำซิกก็ได้แล้วก็ลมก็เชียเต้ไฟก็เอเซลไฟยังไม่ต้องทำก็ได้นะถ้าจะแต่ว่าถ้าจะเกิดอยากฟาร์มเนี่ยก็แนะนำ2ตัวคือซาราซ่ากับเอเซลเอเซลก็คือเบอร์10 3กับ10เนาะที่แนะนำสำหรับไอ้ใครที่จะฟาร์มมี2ตัวโอเคอธิบายเกี่ยวกับ10เทพเสร็จละเรามาดูกันที่วิธีการทำ10เทพดีกว่า Revenant Weapon เนาะก็เข้าวิกิมาที่ Revenant Weaponปึ่มก็จะบอกว่า10เทพแต่ละตัวเนี่ยมีใครบ้างอาวุธของเขาคืออะไรใครจะทำ10เทพก็เลือกอาวุธของตัวนั้นมานะแล้วก็อัพให้3ดาวก็คือใช้4ชิ้นนั่นแหละก็เริ่มกันที่ขั้นแรกก็จะใช้ของตามนี้นะใช้เกล็ดมังกร50ใช้อะไร50ขั้นแรกเสร็จอัพไปเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนท่าไม้ตายเปลี่ยนท่าไม้ตายของอาวุธวอลฟึบนี่เปลี่ยนท่าไม้ตายของอาวุธวอลเป็นท่าอย่างนี้ก็คือหอกเป็นสะท้อนธนูเป็นโอคิแล้วตีทุกตัวบ้า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 ไปเนาะสิ่งที่แนะนำมีอยู่อันเดียวก็คือมีดก็คือกดแล้วจะโอคิแล้วจะมีไอทิปเปิลไอมันติแอทแทกเนาะแล้วก็มีหมัดที่เป็นเคาน์เตอร์ให้กับเพื่อนทั้งปาร์ตี้แล้วก็จะมีเป็นดาบที่คัดดาเมจ 30%มีเท่าๆนี้เนาะ3อันที่ควรรับรู้ไว้ที่ควรทำมาใช้อ่ะที่เหลือมันก็ก็ไม่มีอะไรถือก็มาถือก่อนก็ได้สแตทมันดีอยู่นะก็ทับขั้นแรกใช้ของเท่านี้ขั้นที่2คือเปลี่ยนธาตุของอาวุธก็คือเราจะมีต้นฉบับอันนึงเนาะเป็นไอ SNR เรืองแสงละแล้วก็อันนึงทำด้วยใช้ไออาวุธสนิมอาวุธสนิมที่มันดรอปจากแองเจิลดรอปจากอะไรหลายๆแหล่นะอาวุธสนิมอ่ะก็เอามาทำเป็นเปลี่ยนธาตุเป็นอาวุธแบบเปลี่ยนธาตุสีโอเคเนี่ยอาวุธสนิมเนี่ยพอเปลี่ยนธาตุมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะเป็นแบบเปลี่ยนธาตุเป็นอาวุธธาตุอื่นโดยที่เป็น SR ก่อนแล้วก็อันเนี้ยมารวมร่างกับไออาวุธต้นแบบอีกทีนึงก็จะได้เป็นอาวุธวอร์ที่อยู่ในขั้นเปลี่ยนธาตุก็คืออาวุธวอร์แบบนี้อยู่ไหน
แบบนี้เนาะเนี่ยอันนี้คือขั้นเปลี่ยนท่าที่แนะนำให้ทำสำหรับพวกมีดวอลอะไรเงี้ยก็คือทำอันแรกขั้นแรกเสร็จทำ SR มาเปลี่ยนท่า SR เอามารวมร่างกันได้อันนี้จบปิ๊งได้ท่าที่ต้องการโอเคแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นอัปเกรดเชียร์โลช็อปอัปเกรดร้านของเชียร์โลไปหาอาวุธ R ตามแมปมาก็ไปหาข้อมูลกันเอาเองเนาะก็เนี่ยแหละในวิกินั่นแหละก็เข้าไปกดดูว่าไหนดรอปที่อะไรหาจนครบเสร็จอัพร้านเชโลได้อัพครั้งแรกแล้วครั้งต่อมามันก็จะไม่ต้องทำแล้วเนาะทำแค่ครั้งเดียวโอเคปึ๊บแล้วหลังจากนี้ก็จะใช้ของจำนวนมหาศาลทำทั้งหมด7 6 6ขั้นขั้นแรกใช้ตามนี้ขั้นที่2ใช้ตามนี้ขั้นที่3ใช้ตามนี้4 5 6ของพวกนี้คือของที่ไว้ใช้สำหรับเราอัพอาวุธแมกนา4ดาวมันก็จะกินของอาวุธแมกนา4ดาวเข้าไปด้วยกินแบบของทำอ่ะเข้าไปด้วยก็บริหารกันดีๆแล้วกันใครสำหรับใครที่กำลังจะทำอาวุธแมกนาขึ้น4ดาวอยู่ก็ดูเอานี่พอทำหมดทุกขั้นปุ๊บขั้นสุดท้ายใช้ทอง1ก้อนทองหาได้จากอีเวนต์4สัตว์เทพหาได้จากการแจกทั้งหมดใน ID เนี่ยมันจะได้มาประมาณ8อันเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้ดรอปมาเลยเนาะก็จะจำกัดในการทำ10เทพหน่อยก็บริหารกันให้ดีใช้ทอง1ก้อนเสร็จพอเสร็จหมดทุกอย่างปุ๊บปึ้งเราก็จะได้เฟสอพิโซดของนี่อันนี้มันเดี๋ยวนะอันนี้มันมีแบบชีทรวมของที่ต้องใช้ให้ด้วยนะจ๊ะปึ้มพอเราเสร็จหมดทุกอย่างปุ๊บเราก็จะได้เฟสอพิโซดของ10เทพเราก็ต้องใส่อาวุธวอที่เราเพิ่งทำมาเนี่ยไปตีหัวกบาลมันพอตีหัวกบาลมันเสร็จอะจบก็จะได้ตัวมันมาเนาะจบเป็นอันจบสำหรับ10เทพ4ดาวแล้วก็อ่ะเมื่อเราได้10เทพมาเสร็จเราเก็บเลเวลมันไปจน5เอ้ยจน80มันจะมีเฟสอพิโซดนึงขึ้นมาให้เราไปตีกบาลมันอีกรอบนึงเพื่อปลดขั้นตอนการทำ5ดาวหลังจากที่เราตีหัวกบาลมันจบชนะปุ๊บอาวุธทั้งหลายเราเนี่ยมันจะถูกย่อยได้เป็นเศษถูกย่อยเป็นเศษอย่างนี้ได้เศษแฟกเมนต์ของอาวุธได้เพื่อใช้ทำเป็น10เทพ5ดาวต่อโดยขั้นตอนแรกของการทำ10เทพ5ดาวก็คือเราไปตีแองก็คืออุ๊ยลืมเพนดิ้งเราไปตีแองสเปเชียลนี่ตีแองเจิลฮาโลเวลี่ฮาร์ดตีวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นเป็นแองไอแองดิเมนชันฮาโลเนาะอ่ะก็ออกมาเป็นอย่างนี้เนาะนี่มันจะเด้งมาเป็นอย่างนี้เลยก็เราก็ต้องย้อนกลับไปเนาะเข้าไปแล้วก็ไปหน้าเควสเนาะแล้วก็สเปเชียลเนี่ยมันจะขึ้นแดงๆอันนี้เนาะดิเมนชันฮาโลก็เข้าไปเลยแล้วก็เลือกทีมที่เต็มๆไปหน่อยนะครับเพราะมันเก่งส่วนไอ้เนี่ยมันจะดรอปอาวุธเงินอย่างนี้เนาะไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ไอ้10เทพที่เรามีเนี่ยให้ใส่ตัวที่จะทํา5ดาวนะครับแล้วก็มันจะแปลงร่างเป็น2อาวุธ2ตัวนี้แต่ในที่เนี้ยผมเอานิโอออกไปเนาะเพราะว่าผมจะทําแค่ออโต้ตัวเดียวแล้วก็10เทพตัวไหนอ่ะที่เราทําเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะแปลงร่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่10เทพไปแค่ตัวเดียวนี่เนาะแล้วก็เวลาเราเข้ามามันจะเป็นแองตัวแองตัวใหญ่นี้ก่อนแล้วพอเราตีไปจนถึง 50% น่ะมันจะเปลี่ยนร่างก็ตีไปตามปกติเลยใช้ทีมเต็มๆหน่อยนะนี่มันเปลี่ยนร่างแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะก็เมื่อกี้รีเฟรชไปแล้วก็มันข้ามพอดีเปลี่ยนร่างพอดีเนาะอาเช่ก็พอเราจบแล้วปุ๊บมันจะดรอปเป็นเศษชิ้นๆเนาะเดี๋ยวนะนี่มันจะดรอปเป็นเศษชิ้นๆอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าใครดวงดีเนี่ยมันจะดรอปมาเป็นอันเลยก็ฟาร์มหาไปเรื่อยๆเนาะ1อันใช้10ชิ้นไปแลกที่ร้านเชโลเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะก็ไปที่ช็อปแล้วก็เทเชอร์เทรดเนาะเควสไอเทมซิลเวอร์ลิลิคนี่แล้วก็ใช้นี่10อัน10เศษต่อ1ชิ้นเนาะใช้4ชิ้นใหญ่ก็คือ40เศษ
แล้วก็ไปที่หน้าอัปเกรดเนาะเอามาอัปเกรดเสร็จแล้วพอ3ดาวแล้วก็ต้องอัพขึ้น4ดาวด้วยนี่ด้วยการใช้เศษธาตุทุกธาตุ300อันหลังจากนั้นก็ไปที่ช็อปเนาะเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปเวพอนช็อปแล้วก็ทรีไทเกอร์แอคใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เป็นขวานอยู่ไหนวะนี่ทรีไทเกอร์แอคแล้วก็นี่เลยเนาะใช้ไออาวุธธาตุเนี่ยใช้อาวุธ SR เปลี่ยนธาตุ6ธาตุแล้วก็ใช้ทอง1ก้อนใช้เม็ดแกงเด้แล้วก็ดามาคัสเศษอีก10อันเนาะตาอาชีพอีก30อันแล้วก็ไอเศษอาวุธที่ได้จากการทุบอาวุธไออาวุธที่เราทำ10เทพเนี่ยก็คืออาวุธที่เราทำ10เทพออกมาตัวแรกที่เราทำเลยนะชิ้นแรกทุบได้50แล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยถ้าเราทำแบบปกติเราทำก็คือเหมือนกับว่าเราทำ10เทพเพิ่มใหม่ตัวนึงเนาะทำขวานเหมือนเดิมเพิ่มใหม่ตัวนึงก็จะใช้ทองอีก1ก้อนแล้วก็ทุบได้อีก50เศษแล้วก็มาใช้ตรงนี้อีก1ก้อนก็จะรวมกันเป็น3ก้อนเนาะส่วนใครที่ทำแบบประหยัดทอง1ก้อนก็คือทำแค่ขั้นเปลี่ยนธาตุแล้วก็ทุบจะได้ชิ้นละ5เศษใช้ทั้งหมดอีก10ชิ้นรวมกันเป็น50เศษเนาะก็จะประหยัดทองไปได้1ก้อนรวมเป็น2ก้อนจากเดิมที่ต้องใช้3ก้อนโอเคนะโอเคแล้วหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นมาในเฟสเอพิโซดเนาะเนี่ยเราก็เอาอาวุธไอ้ทั้งหมดที่เราทำคราฟเสร็จแล้วทุบทิ้งก็จะได้เป็นวิญญาณอาวุธมา1อันเนาะแล้วเราก็ต้องใช้เพื่อเริ่มด่านนี้เพื่อตีกับอาวุธก็จะมีคำแนะนำของอาวุธอยู่ในวิกิพีเดียนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็สามารถอันแคป5ดาวได้พอเราอันแคป10เทพ5ดาวเสร็จเราเก็บเลเวลไปจน100ก็10เทพ5ดาวก็จะใช้ของตามนี้นะใช้ของเปิดแกงครึ่งนึงหลังจากนั้นก็พอเก็บแล้วไปจนร้อยก็จะขึ้นมาในเฟสอพิโซดอีกอันนึงเนาะให้เราตีเพื่อปลดสกิลแล้วก็ต้องตีกับ10เทพทั้งหมดทุกคนเลยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะโอเคก็บาย